สวัสดีค่ะฉันคือบล็อกเกอร์จาก Facebook The Spotlight ฉันคือนักเดินทางที่ชอบออกไปหาเรื่องราวใหม่ๆมาบอกเล่าให้คนในสังคมรับรู้ผ่านภาพถ่ายวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องของควายยักษ์คนกับควายคือวิถีชีวิตที่ผูกติดมากับชาวไทยยาวนานกว่า400ปีอาล่ะสีฝ่ายเชนีแม่นฝ่ายดีฝ่ายอันมีฤทธิ์ฝ่ายนี่ฝ่ายอันมีฤทธิ์ทรงมาแต่เมืองฝ่าพระร้ายเป็นเจ้าทรงลงมาให้ภูเขามาหิงสาตัวประเสริฐเพื่อให้เกิดคำคุ้นขวนพิษก็ให้หายขวนจันไล่ก็ให้จืดมีแต่ทีประเสริฐทั่วตัวคว้อยโลกปักเปื่อยอย่าให้มีโลกบ่ดีใหญ่พอให้เจ้าเป็นตั้งต่อคุ้นเฮือนทุกปีทุกเดือนอย่าให้เจ้ามีของอึดอยากเด้อให้ได้สมความคำมักคำปรารถนาว่าอุอามูมะมุนมามหามุนมังสวาหูมนาสาธุควายคือทุกสิ่งของเกษตรกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นพาหนะใช้สัญจรชักลากไม้ขนสิ่งของใช้ไถนาเป็นแหล่งโปรตีนจากน้ำนมและเนื้อควายยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นสถานะของควายจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นสัตว์เลี้ยงคล้ายกับหมาและแมวในประเทศไทยเกษตรกรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านคัดเลือกสายพันธุ์พร้อมพัฒนาให้ควายมีโครงสร้างใหญ่โตมีอัตลักษณ์ตรงตามตำราควายไทยสมัยโบราณที่สำคัญต้องมีความเชื่องขอเสียงปรบมือให้หนึ่งทีหน่อยครับช่วยหน้าหมอช่วยหน้าหมอคนถูกหน้าหมอผมได้รับการเรียกเวลาตลอด40ปีที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ของไทยเห็นความสำคัญของควายไทยจึงมีการจัดประกวดควายไทยเมื่อมีการแข่งขันก็ทำให้เกิดการพัฒนาให้ควายสวยและตัวใหญ่จนปัจจุบันสายพันธุ์ควายไทยเป็นที่ต้องการในต่างประเทศที่บ้านติ๊กควายไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีคือแหล่งพัฒนาควายยักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลเพราะที่นี่ใช้การเลี้ยงดูควายแบบเรียบง่ายเลี้ยงด้วยวิธีแบบโบราณคือเลี้ยงควายแบบปล่อยให้เดินเล็มหญ้ามีเสริมฟางที่ได้จากการปลูกข้าวทำให้ควายของบ้านติ๊กควายไทยมีหญ้าสดและหญ้าแห้งกินตลอดทั้งปีติ๊กควายไทยมีเคล็ดลับที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีฝูงควายยักษ์นั่นคือทุกปีลุงติ๊กจะมองควายของตัวเองพร้อมคัดเลือกควายที่มีลักษณะดีตัวใหญ่ที่สุดเอาไว้เป็นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์และด้วยวิธีนี้เองทำให้บ้านติ๊กควายไทยมีฝูงควายยักษ์เริ่มที่การเริ่มจากศูนย์แล้วนะเมื่อก่อนนี้ก็ซื้อควายงานแล้วก็ไปหาซื้อตามหน่อยยะป้องซื้อมาได้3ตัวแล้วเราก็ทำนาตอนนั้นนะก็ควายก็3ตัวก็อะไรหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยเป็นแม่หนังอย่างนี้ตัวนึงแล้วก็ลูกตามตัวนึงแล้วก่อนนี้ก็ดูให้เดียวๆสูงๆไว้ถ้าควายงานเราก็ต้องเล็บกะลาคือเล็บกะลานี่เล็บสั้นมันหนาจะเดินดีแล้วก็เนี่ยนะฮะดูลักษณะโครงสร้างใหญ่เนี่ยกำลังมันดีมาดูถ้าเป็นตัวเมียก็ดูลูกที่ดูนมดีๆถ้านมใหญ่หัวนมยาวใหญ่แล้วก็ลูกที่ตามมาก็อันอ้วนดีแล้วก็ครับคือล่ะรุ่งเพชรคือควายยักษ์อายุ9ปีเป็นพ่อพันธุ์หลักของบ้านติ๊กควายไทย
ด้วยลักษณะที่ใหญ่โตอลังการหัวกะโหลกใหญ่วงเขาใหญ่วัดจากอีกฝั่งถึงอีกฝั่งพบว่าเขาของรุ่งเพชรยาวเกือบ2เมตรวัดจากขาหน้าถึงโหนกหลังรุ่งเพชรมีความสูง170เซนติเมตรน้ำหนักเกินกว่า 1,500 กิโลกรัมกระดูกใหญ่ลำตัวยาวนิสัยเชื่องไม่ทำร้ายคนมาเร็วมาเร็วมามามาไปนอนน้ำกันเร็วมา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 เร็วมา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 เร็วมาเร็วไปไปกินหญ้ากันว่าควายเดินตามติดก็รู้เหมือนเรียกควายได้มาเร็วมาลูกมามามาไปกินหญ้ากันเดี๋ยวฝนมาลูกมา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 ลูกมามาดิมา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 เร็วมาเร็วมา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 หุ่นฟ้ามาหุ่นฟ้ามามามาเร็วคือตะลึงอะค่ะไปเห็นฝูงควายที่ลุงติ๊กเลี้ยงเอ้าทำไมควายยักษ์ควายใหญ่แบบนี้ไม่สนตะพายก็มีทำไมควายเขามันทำไมกว้างใหญ่ลุงติ๊กคัดควายยังไงถึงมันใหญ่โตแล้วก็สวยงามแบบนี้ลุงติ๊กตอบผมเป็นคีย์เวิร์ดให้เราจนทุกวันนี้ว่าก็คัดตัวที่ดีที่สุดไว้ไงเขาชอบควายใหญ่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกให้มีควายใหญ่เขาบอกเขาไปหมดทุกที่เขาบอกขับรถเครื่องไว้สองคนลุงกำนันกับลุงกำนันโป้กับลุงติ๊กเนี่ยนะเขาบอกเขาจะไปดูทั่วเลยเขาบอกขอให้มีควายใหญ่ใช่แล้วเขาไปดูเขาก็ได้มาพอได้มาเขามาปรับปรุงพันธุ์เขาจะเป็นคนไม่อยู่นิ่งด้วยความใหญ่ยักษ์ทำให้ชื่อเสียงของรุ่งเพชรดังกระฉ่อนมีคนทั้งในและต่างประเทศอยากได้สายพันธุ์รุ่งเพชรไปใช้ในการพัฒนาผสมกับควายของตัวเองหวังได้ควายตัวใหญ่แบบรุ่งเพชรโดยมีผู้คนอีกจำนวนมากเดินทางไกลจากทั่วประเทศเพียงขอแค่ได้เห็นรุ่งเพชรสักครั้งในชีวิตควายเพียงตัวเดียวชื่อรุ่งเพชรนำชื่อเสียงและเงินทองมาให้กับบ้านติ๊กควายไทยโดยลูกๆของรุ่งเพชรมีราคาสูงกว่าควายทั่วๆไปโดยราคาลูกควายหย่านมอายุ 10-12 เดือนทั้งตัวผู้ตัวเมียจะเริ่มต้นตัวละ1ล้านบาทแต่ถ้าตัวไหนมีลักษณะดีโตเร็วกว่าตัวอื่นๆราคาจะอยู่ที่ตัวละ 3-8 ล้านบาทไปอยู่ค่ะดีๆนะนะถือว่าเป็นมงคลลูกเนี่ยจริงให้บุญคุณค่าข้าร่ำข้ารวยนะนะให้ข้าร่ำข้ารวยลูกแม้ราคาจะสูงมากแต่ทุกปีก็มีคนจองซื้อสายเลือดรุ่งเพชรจนเกลี้ยงคอกไปแตงยิ้วตุ่นไปลูกชายไปขึ้นแตงเขานะการเลี้ยงควายแบบอิงธรรมชาติของบ้านติ๊กควายไทยคือการลดต้นทุนไม่เสียค่าอาหารคนซึ่งมีราคาสูงไม่ได้ยังไม่ได้นะไปนอนกับไปนอนน้ำกันไปกินนู่นกันยังขึ้นไม่ได้การปล่อยแปลงยังทำให้ลุงติ๊กมีสุขภาพแข็งแรงเพราะต้องเดินวันละหลายกิโลเมตรเพื่อเลี้ยงฝูงควายเงินล้านของตัวเองวิธีเลี้ยงและพัฒนาควายของบ้านติ๊กควายไทยคือต้นแบบให้เกษตรกรเดินตามซึ่งควายตัวใหญ่ๆยังมีเสน่ห์ให้คนในวงกว้างอยากรู้จักควายไทยมากขึ้นด้วยการพัฒนาของกลุ่มคนเลี้ยงควายยักษ์ตลอดระยะเวลามากกว่า40ปีทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นปัจจุบันใครอยากเห็นอยากสัมผัสควายยักษ์ต้องเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีเพราะที่นี่คือถิ่นของควายยักษ์ถึงเวลาเข้าร่มมาแล้วอ่ะมาเร็วมาจะปล่อยอย่างเงี้ยเป็นประจำเช้าพอ8โมง9โมงก็จะเข้านอนน้ำประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงแหละกระแสของควายยักษ์จากเลี้ยงกันไม่กี่บ้านขยายสู่ชุมชนล่าสุดหน่วยงานของจังหวัดโดยปศุสัตว์อุทัยธานีร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ผลักดันให้ควายอุทัยธานีเป็นหนึ่งในของดีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งเป็นศูนย์ AIC ซึ่งในศูนย์ AIC เนี่ยก็ต้องจัดตั้งความศูนย์ความเป็นเลิศของตนเองขึ้นเราก็เลยลงมติกันว่าในคณะกรรมการบอกว่าอุทัยธานีมันต้องเป็นกระบืออุทัยธานีนี่แหละมีความต้องการและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เราก็เลยว่าอย่างนั้นรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆด้านกระบือไม่ว่าจะเป็นการดูอัตลักษณ์ควายความรู้ในการเลี้ยงการดูแลทำให้ควายสูงใหญ่ยาวได้จากปราชญ์ต่างๆจากหน่วยงานปศุสัตว์ที่เป็นประธานด้วยก็ร่วมกับเกษตรกรด้วยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ไว้นะคะร่วมกับวิไลเกษตรด้วยทางวิไลเกษตรก็จะเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่จะมาซัพพอร์ตเราด้วยว่าเขาจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่เนาะกับหรือผู้สนใจที่จะมาศึกษาด้านกระบือนี่แหละเขาก็จะเป็นเซ็นเตอร์ตรงนั้นค่ะเป็นที่แน่ชัดนะครับก็คือเด็กที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขามีองค์รู้ที่ติดตัวมาอยู่แล้วก่อนเข้ามาเรียนที่เราพอเขามาเรียนปุ๊บเขาก็จะต่อยอดโดยใช้องค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ครูคณะครูอาจารย์ได้สอนแล้วก็มาเรียนเกี่ยวกับระบบของงานวิจัยวันที่22มีนาคม2567ตัวแทนสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยนำควายเผือกยักษ์สายเลือดอุทัยธานีชื่อโก้เมืองเพชรของวนาสุวรรณฟาร์มไปรอพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยคนที่30หน้าทำเนียบรัฐบาลหวังให้รัฐบาลช่วยผลักดันควายไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนายกรัฐมนตรีได้เห็นก็ถึงกับตกใจว่าควายทำไมถึงมีขนาดใหญ่จากนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยโพสต์ภาพเจ้าโก้เมืองเพชรพร้อมกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเราสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมควายไทยโตได้กว่านี้ซึ่งควายยักษ์ของไทยสามารถต่อยอดให้พี่น้องเกษตรกรสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับควายได้อีกมากโดยเริ่มจากนำควายออกรถโชว์ต่างประเทศให้เขาเห็นความพิเศษอลังการของควายไทยแล้วอนาคตตลาดเกี่ยวกับควายจะมาแรงเป็นที่ต้องการของคนในวงกว้างเช่นน้ำเชื้อควายยักษ์นมควายรกควายเสื้อฟาร์มควายกางเกงควายรวมไปถึงการปลูกหญ้าอาหารควายทุกมิติเกี่ยวกับควายไทยสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรดีกว่าการปลูกข้าวถึง3เท่ามูลควายยังสามารถเก็บมาทำปุ๋ยอินทรีย์ขายได้ราคาเป็นการลดใช้ปุ๋ยเคมีได้ด้วยฉันกล้าการันตีว่าคนที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนยังไม่เคยเห็นควายยักษ์มาก่อนดังนั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเดินทางของควายไทยสู่สายตาคนทั้งโลกผ่านการเล่าเรื่องของฉันจาก The Spotlight ค่ะ